สวัสดีครับก็วันนี้มาอธิบายเกี่ยวกับปัญหาตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเข้าเรื่องเลยนะครับผมถ้าของใครไม่ได้ขึ้นตามรูปนะครับผมก็เข้าไปดูในช่องผมแล้วก็เลือกอันที่มันขึ้นตามรูปเลือกที่มันขึ้นตามที่ของคุณขึ้นนะผมอ่ะของใครเนี่ยถ้าขึ้นตามรูปเนี่ยก็อ่ะดูกันเลยนะผมสาเหตุมันบอกไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับมันบอกว่าเซิร์ฟเวอร์ที่คุณเนี่ยกำลังทำการเข้าร่วมเนี่ยได้เปิดโหมด Pure Mode นะผมนะโอเคโหมด Pure Mode ตรงนี้นี่คือโหมดอะไรนะก็คือว่าโหมดของเซิร์ฟเวอร์ที่ไฟเอ็มได้อัปเดตไว้นะผมทีนี้เนี่ยไฟเอ็มได้เพิ่มจะเรียกว่าปลั๊กอินก็ได้นะมันก็จะมีอยู่เลเวล1กับเลเวล2นะผมนะก็ไม่สำคัญนะตรงนี้อ่ะเรามันสำคัญตรงนี้นะผมบรรทัดนี้นะมันบอกว่าถ้าไฟล์ไหนเนี่ยถูกดัดแปลงอยู่ในโฟลเดอร์ Citizen ในไฟล์ M เนี่ยไอ้พวกเนี้ยจะถูกละเลยนะหรือว่าจะไม่ถูกตรวจสอบนะแต่ถ้ายูเซอร์ท่านไหนหรือว่าผู้เล่นคนไหนเนี่ยได้ดัดแปลงไว้ในตัวเกมหลักก็คือดัดแปลงไฟล์ในตัวเกม GTA V เนี่ยก็จะได้รับ error นะผมแล้วมันก็จะบอกว่าไฟล์ไหนถูกดัดแปลงนะอ่ะอย่างนี้ก็เข้าใจละนะครับผมว่ามันบอกตรงนี้นะว่าไฟล์ x64a เนี่ยถูกดัดแปลงนะผมอ่ะก็ถ้าของใครเนี่ยขึ้นตัวอื่นก็ทำตามนี้นะถ้าของใครเนี่ยขึ้นเป็น x64b x64cwz อะไรต่างๆนานานะผมก็ให้ทำตามนี้นะครับก่อนอื่นเลยเราก็เข้าไปในโฟลเดอร์ไฟล์ gdav ก่อนนะผมนะ gdav โอเคจากนั้นเนี่ยคุณก็ดู error ของคุณว่ามันขึ้นตัวไหนสมมุติว่าของผมเนี่ยมันขึ้นตัวตามรูปเลย x64a เนี่ยก็ให้เราเนี่ยทำการ delete ตัวที่มันขึ้นนะปั๊บเข้าให้จากนั้นให้เราทำการกดซ่อมไฟล์เกมนะครับก็คือกดตรวจสอบไฟล์นะผมถ้าของใครเนี่ยซื้อใน Rockstar เนี่ยก็กดที่ settings ตรงนี้นะครับผมไปที่ GDAV เสร็จแล้วกด verify ตรงนี้นะผมถ้าสมมุติว่าของใครเนี่ยซื้อใน Epic เนี่ยหรือว่ารับฟรีใน Epic เนี่ยก็กดที่3ปุ่มตรง GDAV นะครับผมของผมไม่มีนะผมจะสมมุติว่า Arc ของผมเนี่ยเป็น GDAV ก็กด3ปุ่มนะครับมันจะขึ้นคำว่า verify ตรงนี้ถ้าภาษาไทยเนี่ยมันจะขึ้นคำว่ายืนยันนะครับผมก็กดเข้าไปปุ๊บมันก็จะซ่อมเกมให้นะผมมันก็จะเอาไฟล์ที่ไม่ถูกมอดเนี่ยเอามาใส่ให้ไปตรงที่เราลบไปนะผมนะสำหรับ Steam ก็เหมือนกันครับผมสมมุติว่า FIFA 22เนี่ยคือ GTAV แล้วกันผมไม่มีนะครับที่ขวานะผมไปที่ Properties หรือว่าคุณสมบัติภาษาไทยนะครับเลือกอันที่3ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ Verify ตรงนี้หรือภาษาไทยมันจะเขียนว่าตรวจสอบความสมบูรณ์ของอะไรสักอย่างนึงนั่นแหละครับก็กดนะครับผมตรวจสอบอะไรความสมบูรณ์นี่แหละครับกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะซ่อมไฟล์ที่ไม่ถูกมอดมาให้จากนั้น error ตรงนี้ก็จะหายไปนะครับถ้าคุณมอดแค่ไฟล์ตัวเดียวอย่างเช่นในคลิปนะผมนะถ้าคุณมอดแค่ x64 แล้วคุณลบไอ้ x64a เนี่ยเสร็จแล้วคุณกดซ่อมไฟล์เนี่ยพอคุณเข้าเซิร์ฟอีกทีคุณก็จะเข้าได้นะผมนะโอเควิธีแก้ก็มีแค่นี้แต่ถ้าของใครโชคร้ายเนี่ยมอดหลายตัวคุณก็อาจจะต้องทำแบบนี้หลายรอบนะครับหรือว่าวิธีที่ชัวร์สุดก็คือลบเกมลงใหม่นะครับอันนี้ชัวร์ที่สุดละแต่ว่าผมไม่แนะนำนะเพราะว่ามันนานมากแล้วใครที่ใช้เน็ตโทรศัพท์ลบเนี่ยเอ้ยถ้าใครใช้เน็ตโทรศัพท์ลงเนี่ยหรือว่าโหลดเกมเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่แย่นะเสียเวลานะผมก็ทำตามวิธีนี้อาจจะง่ายแล้วก็เร็วที่สุดนะผมอ่ะโอเคก็สำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะได้ไม่ได้ไงก็คอมเมนต์นะผมแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ